รีวิวเกม Android วันนี้เราเสนอเกม Missile Defense นะเกมในซีรีส์เนี้ยเป็นเกมที่แบบว่าสร้างมามากมายหลายหลากนะทั้งเครื่องอาร์เคดเครื่องแฟมิคอมเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมอะไรโหมีหมดเกมแบบเนี้ยนะในสมัย PC สมัยก่อนก็มีนะครับก็วันนี้ก็จะมาถึงอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของเกม Android นะครับก็ตัวเกมก็ไม่มีอะไรมากหรอกแต่มันก็สนุกนะครับก็คือเป็นเกมที่จะต้องยิงทำลายไอ้พวกจรวดมิสไซล์ที่ไอ้ UFO พวกนี้มันยิงลงมาให้หมดนะครับเพื่อที่จะปกป้องเมืองของเราไว้การเล่นจรวดของเรามันก็จะมีรัศมีระเบิดอยู่ถ้ายิงไปโดนและสมีของมันเนี่ยก็จะทำลายจรวดของศัตรูได้อย่างง่ายดายอาจจะตรงนี้จะเป็นไอเทมนะอย่าไปยิงมันนะครับมันจะมีไอเทมของเราอยู่ด้วยก็คือมันจะมีจรวดสำหรับเพิ่มอ่ะหย่อนลงมาด้วยเราก็จะต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีทำลาย UFO ศัตรูให้ได้ก็จะได้โบนัสเพิ่มต้องแท็กตรงไอเทมที่มันหล่นลงมาถึงจะได้ไอโอเคก็ไม่ได้ยากนะแต่จริงๆมันจะมีเกมหนึ่งชื่อ Warhead แต่ว่ามันรันไม่ได้ไอ้บูสแต็กของผมเนี่ยมันรันเกมนั้นไม่ได้นะครับอันนั้นก็จะสนุกกว่านะถ้าใครลองอยากลองเล่นดูก็ได้อันนั้นมันจะเป็น3มิติแท้ๆเลยที่เกมว่า Warhead นะสะกดตามตัวนั่นแหละถ้าปล่อยให้จรวดโดนเมืองก็จะถูกระเบิดหมดไม่ได้นะครับก็ต้องระวังด้วยก็ประมาณนี้กันไปแล้วกันนะครับสำหรับเกมเนี้ยนะก็ถ้าใครชอบเกมแนวเนี้ยเล่นจิ้มไม่ต้องคิดอะไรมากฝึกสมองฝึกสายตาฝึกความเร็วก็ลองโหลดไปเล่นดูได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะมันจะมีอีกเกมนึงที่สนุกกว่าก็คือ Warhead นะครับลองไปโหลดเล่นดูอันนั้นสวยกว่าแล้วก็สมจริงมากกว่านะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ